ไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศที่เชียงรายเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้ว60ทีมที่บอกไปนะแต่ละทีมก็แบบโอ้โหเข้มข้นเตรียมตัวมาพร้อมจริงๆเลยนะคะวันนี้ยังมีต่อเนื่องไปดูสิคะคลิปแรกว่าเป็นยังไงเชิญค่ะมีหลายคนนะคะที่แปลกใจว่าเออทำไมเราถึงมาทำนาแล้วการทำนาอินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะคืออยากจะเริ่มต้นบอกก่อนเลยว่าเราอ่ะสมัยก่อนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนี่แหละค่ะมีทำงานเงินเดือนทำตามที่มาตรฐานสังคมต้องการคือมีรถมีบ้านแต่ว่าเราอ่ะคิดว่ามาตรฐานสังคมนั้นน่ะมันดีแล้วจริงหรอที่เราทำแล้วเรามันเกิดคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองเราหรือยังเรามีความสุขจริงไหมใช่ค่ะสมัยตอนอยู่กรุงเทพนะคะพี่ขวัญไม่ได้อย่างนี้นะคะเป็นยังไงคะเป็นยังไงก็น่ารักแต่ว่าพี่ขวัญก็จะบอกว่าปวดหัวหน้ามืดตาลายเนี่ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาขับรถอ่ะอย่างตอนเช้าเราก็ไม่อยากจะตื่นนะคะแบบไม่อยากขอนอนต่ออีกหน่อยเพราะว่าเราต้องไปชนกับรถติดแต่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ชีตื่นเช้ามากพอมาอยู่ในอากาศที่สบายจังหวัดเชียงรายนะคะเป็นจังหวัดที่มีอากาศที่ดีค่ะใช่แล้วค่ะใช่พอเราได้ก้าวข้ามผ่านเนี่ยนะคะกรอบของแนวคิดว่าเราต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเพื่อที่จะหาความสุขในชีวิตเนี่ยค่ะเราก็สร้างคุณค่ากับชีวิตตัวเองใช่ใช่แล้วเราก็เกิดความภาคภูมิใจค่ะว่าเราจุดเล็กๆของเราเนี่ยสามารถทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนนะคะอยากจะมากลับมาทำนาเพราะว่าก็เคยมีหลายคนนะคะทั้งไลน์ทั้งเฟซมาถามนะคะว่าเออเนี่ยการทำนาอินทรีย์เนี่ยทำยากไหมไม่ยากค่ะทำยังไงคะใจรักก็พอค่ะเราแค่บอกว่าเราต้องทำให้ได้อุปสรรคมีไว้พุ่งชนถ้าเรานะคะคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างก็จะทำได้เหมือนเราสองคนนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะเล็กนิดเดียวไอ้ตัวนิดเดียวเองค่ะเรายังทำได้เลยค่ะปวดหัวหน้ามืดตาลายแมลงสัตว์กัดต่อยทาถู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 ปากแตกปากแห้งปากลอกปากแตกปากแห้งปากลอกใช้ลิปแมนิน่าพลาสติกคะสดผิวขาผิวขาสดใสสิวกระจายผิวขาสดใสสิวกระจายต้องสครับข้าวจากแมนิน่าฟาร์มข้าวหอมมะลิหอมนุ่มชุ่มลิ้นถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะติดใจปลูกเองเกี่ยวเองฟาดเองปลูกเองเกี่ยวเองฟาดเองแม่ดาฟ้าป่ะขอฝากข้อคิดนิดๆนะคะเกษตรอินทรีย์นะคะทำให้ธรรมชาติอยู่คู่กับคนเราทำให้ธรรมชาติเนี่ยยั่งยืนยั่งยืนเกิดความยั่งยืนตัวคนแล้วก็มีความสุขทุกๆคนด้วยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากมีน่าย้อนใจด้วยจำได้ไหมอ่ะจำได้ใช่ไหมเรารู้สึกถึงความสุขของเขาเลยเพราะออกรายการเราก็มีความสุขแบบนี้พอเราบอกว่าจะไปเชียงรายปุ๊บน้องสองคนนะคะแท็กทีมกันมาเลยมูนิน่าฟาร์มนะคะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเป็นอย่างไรนะคะอารมณ์ดีแบบนี้คนดูก็ยิ้มไปด้วยนะความสุขมากอยากไปอยู่ไล่เขาเลยอ่ะไปสิไปไหมไปนะไปกันเถอะแต่ว่าทำงานไปอยู่นานๆได้นะพี่ไม่มีใครดึงไว้เลยไปดูทีม2มั้ยเพื่ออยากจะกลับไปเชียงรายอีกรอบนึงทีมนี้ชื่อว่าทีม First นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพูดถึงอันตรายที่เกิดจากการที่เรียกว่าแบบว่ายังไงนะศัลยกรรมเหรอการดัดแปลงทุกสิ่งอย่างมันหยดเลยไปดูค่ะทำไมคะน้องบอลลูนคิดยังไงถึงได้เลือกที่จะไปทำศัลยกรรมกับหมอกระเป๋าค่ะพูดเรื่องมันก็เศร้านะคะหนูก็แค่พนักงานออฟฟิศผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะค่ะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะตัวเล็กๆนะคะโอเคค่ะตัวเล็กก็แค่พนักงานออฟฟิศเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเดือนนึงใช่ไหมคะต้องส่งพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอาอีอากงโอเคค่ะโอเคค่ะส่งค่ะพี่พัดคะหนูมีความอันตันใจหนึ่งตรงที่ว่าพี่คิดดูสิคะเพื่อนในที่ทำงานมันก็ร้อยหนูว่าไงคะมันบอกว่าหน้าอกหนูอะไม่รู้ว่าเนี่ยไข่ดาวหรือว่าเมกะดานเวลายืนคุยกันมันชอบหาว่าหนูหันหลังคุยกับมันมันบอกไม่รู้อะไรข้างหลังแต่เนี่ยมันยังไม่เจ็บใจเท่าอะไรเลยไหมคะอะไรคะมันบอกว่าหน้าหนูเหมือนจนป้นรถทัวร์ไม่มีแอร์ค่ะจนป้นรถทัวร์นะคะยังไม่พอรถทัวร์ไม่มีแอร์พี่คิดดูสมัยนี้เคยเอารถทัวร์ไม่มีแอร์มาวิ่งกันบ้างคะไม่มีแล้วค่ะสมัยนี้ค่ะค่ะอ๋อน้องบอลลูนคะคือไอ้ที่น้องบอลลูนแปะผ้าอะไรอยู่ตรงนี้คือหน้าพังใช่ไหมคะค่ะต้องยอมรับตรงๆนะคะว่าหน้าพังค่ะหน้าผากเนี่ยนะคะค่ะก่อนที่ไปทำมาคือตอนนี้ไปทำเป็นหน้าผากโหนกค่ะแต่ว่าตอนนี้ซิลิโคนมันไหลมันรวมกันหมดแล้วมันก็เลยแบนเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์แบบนี้ค่ะโอ้โหแบนเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์ค่ะขับเปิดผ้านิดนึงนะคะโอ้ปากเริ่มมือไปทำมาค่ะอ๋อปากเจอหมดค่ะค่ะอ๋อนี่ทีแรกที่พี่อยากทราบว่า
ปกติแล้วปากเดิมของน้องนี่เป็นรูปแบบไหนคะปากเดิมเหรอคะค่ะเหมือนปากพี่อ้ําอะค่ะอ้อมพัดไม่ใช่พัชราภานะคะพัดพงค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าของดีและถูกไม่มีในโลกนะคะฉะนั้นเราจะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรลงไปนะคะเราควรมีสติใช่ไหมคะน้องบอลลูนค่ะค่ะจะได้ไม่มาเสียใจและเกิดข้อผิดพลาดทีหลังนะคะเช่นคิดดูนะพูดจนพี่เชื่อลงมาจากเวทีนะพี่ดูปากแล้วพี่บอกตายแล้วเธอนี่เธอไปทำอะไรมากับปากเหรอมันเจอขนาดนั้นพี่คะเมื่อวันก่อนหนูแค่ไปปรึกษาเขาค่ะแล้วก็หัวร้อยเลยสภาพพี่แน่บอกพี่แกอย่าไปเชื่อค่ะหนูเห็นเขาทาลิปสติกอยู่หลังฉากแล้วก็หัวร้อยอย่างเลยแต่งเหมือนแต่งปากเหมือนมากจนบนรถทัวร์ไม่ติดแอร์แล้วตัวอย่างเดียวก็โอเคแล้วไม่ติดแอร์ด้วยเก่งไหมเชียงรายมีของจริงๆของเยอะมากค่ะอีกหนึ่งทีมมีของไม่แพ้กันมาพูดเรื่องอนาคตของฉันนะคะทรีเกิลนะคะไปดูว่าพูดเป็นยังไงบ้างสนุกสนานไว้เชิญค่ะค่ะคุณกิติคะขณะนี้นะคะเรากำลังติดตามสถานการณ์อยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะคะดิฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อมาประกวดรายการท็อกทาเลนต์เพื่อชิงเงิน 100,000 บาทค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องไมค์ที่ดารัสสมหวังนะคะอนาคตหนูอยากเป็นนักร้องค่ะอนาคตนะคะอยากเป็นนักร้องนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะร้องเพลงเพราะมากค่ะคุณพ่อก็ร้องเพราะค่ะคุณแม่ก็ร้องเพราะค่ะคุณตาคุณยายก็ร้องเพราะหมดเลยนะคะฮอดโคตรพ่อโคตรแม่ก็ห้องเพราะเบิดเลยค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายอย่างก็ห้องเพราะเบิดเลยค่ะอันมีอัลบั้มในดวงใจด้วยนะคะอัลบั้มที่ว่านะคะชื่ออัลบั้มขายก้อยคอยอ้ายนะคะวันนี้หนูก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะ1 2 3แสงสุริยะจวนลาเลียมโลกลมเย็นไผ่เอ็นไหวโยกลมช่วยบอกพัดผิวลิ้วมาจักจันเรไรริงร้องก้องพนาจวนสิ้นแสงสุริยากระดังว่าดนตรีสวรรค์คนต่อไปเลยค่ะค่ะสำหรับตัวดิฉันนะคะอยากเป็นดาราค่ะบอกต้องอยากเป็นดารานะคะซึ่งที่บ้านก็สนับสนุนในการอยากเป็นดาราของฉันค่ะแต่ว่าที่บ้านทำธุรกิจการบินก็เลยแบบว่าการบินอะไรหรอคะขายจิ้งหรีดทอดค่ะสามารถติดต่อได้เบอร์062-037-5889หรือเบอร์โทรอีกอันนึงนะคะ0933645820 LINE นะคะ NICHAKOIN2226 ค่ะ Facebook นะคะ NICHAKOINSRIWONG ค่ะพวกเราขอขอบคุณค่ะเรียกมาจบพี่เอกก็แซวอย่าลืมบอกว่าอย่าลืมติดต่อไก่มีสุขนะคะไลน์ KIMIAAES ใครจะจำได้ว่าน้องขยันมากเลยอย่างเงี้ยแต่แต่ละคนเขาก็มีของเห็นไหมเขาก็มีอนาคตของฉันความฝันต่างกันไปคนกลางนี่กำลังจะเป็นแบบว่านักร้องอินเตอร์พูดไม่ใช่สักพักหลุดแผลก็ลองกับคนเลยพอเทนอ่ะเอ้ยปฏิโทโทเทหลุดแน่แล้วก็กลับมาเป็นใหม่อย่างเงี้ยเห็นไหมมีของหมดเลยสนุกสนานมากนะคะน้องๆอยู่ที่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์นะคะสนุกสนานแบบนี้เชียงรายเขาจัดเต็มจริงๆนะคะแต่ว่าย้ำอีกครั้งนครศรีธรรมราชไม่ต้องเสียใจเพราะวันเสาร์เพิ่งไปเจอกันเอ๊ะทำไมรอวันอังคารแล้วยังไม่มีอีกเดี๋ยวมีแน่นอนนะคะ